สวัสดีครับผมมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการห้องฉุกเฉินต้องรู้กับผมหมอเจตนะครับผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านห้องฉุกเฉินนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องของ Glasgow Coma Scale นะครับก็คือการประเมินความรู้สึกตัวนะครับเราใช้บ่อยใช่ไหมครับ GCS หรือ Glasgow Coma Scale นะครับว่าคนไข้เนี่ยรู้สึกตัวดีหรือเปล่านะครับอาจจะได้ใช้บ่อยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเวลาที่มีคนไข้เกิดอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุที่ศีรษะเนี่ยเราอยากรู้ว่าจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจไหมคนไข้ยังรู้สึกตัวดีไหมก็จะมีการประเมินนะครับเขาเรียกว่า EVM ใช่ไหมครับก็ E ก็จะมี E4 V5 แล้วก็คะแนนเต็ม M ก็คือ6มาดูข้อแรกนะครับมาดูอันแรกก็คือเรื่องของการประเมินเรื่องของ E นะครับ E ก็คือ Eye Opening อันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า Glasgow Coma Scale นะครับการประเมินเนี่ยมีมาเกือบจะ50ปีนะครับดูรูปแรกก่อนนะครับคือการประเมินที่เรียกว่า Eye Openingก็คือ E ใช่ไหมครับ E จะมีอยู่ทั้งหมด4อันนะครับถ้า E4 ก็คือเต็มคะแนนเต็มก็คือว่าคนไข้เนี่ยลืมตาได้เองเวลาที่เราไปประเมินคนไข้นะครับอย่างเช่นคนไข้เขาหลับอยู่เนี่ยสิ่งแรกก็คือเราควรจะเรียกเขาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเขาลืมตาได้เองเราก็ให้เขาเป็น E4 นะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าหากว่าเขาหลับอยู่นะครับเราลองเรียกเขานะครับอย่างเงี้ยครับคุณหมอเรียกว่าลืมตาได้ไหมถ้าหากว่าเขาลืมตาได้นะครับเราก็ให้เขาเป็น E3 นะครับอย่างเช่นตอนแรกเขาอาจจะอย่างเช่นคนไข้บางคนดื่มสุราครับดื่มเหล้าก็อาจจะเมาหลับไปนะครับแล้วก็เราเรียกเขาลืมตาเขาก็ลืมตาได้ก็ให้เป็น E3 นะครับลืมตาเมื่อเรียกต่อมานะครับ E2 คือว่าเมื่อมีการกระตุ้นให้มีความเจ็บปวดนะครับอย่างเช่นก็เวลาที่กระตุ้นการเจ็บปวดเนี่ยก็นิยมใช้กดที่ตรงหว่างคิ้วนะครับจะมีเส้นประสาทอยู่เส้นนึงตรงนี้นะครับเราก็กดตรงนี้ครับที่คนไข้ก็จะมีการกระตุ้นเพนได้นะครับกระตุ้นความเจ็บปวดถ้าเกิดว่าเราเรียกเขาเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ไม่ลืมตานะครับแต่ว่าเมื่อเรากระตุ้นความเจ็บปวดให้กับคนไข้เนี่ยปรากฏว่าเขาลืมตาได้เราก็จะให้เป็น E2 นะครับทีนี้การกระตุ้นความเจ็บปวดยังมีวิธีอื่นอีกนะครับเราอาจจะกระตุ้นที่เล็บก็ได้นะครับอย่างเช่นเอาปากกาบีบที่เล็บคนไข้ก็อาจจะลืมตาตื่นขึ้นมาได้นะครับหรือไม่ก็บางครั้งก็จะมีการกดที่ตรงหน้าอกตรงนี้นะครับที่กระดูกสเตอร์นัมกดที่หน้าอกก็กระตุ้นให้คนไข้ลืมตาได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราเรียกเขาเนี่ยแล้วเขาไม่ลืมตาแต่ว่ากระตุ้นความเจ็บปวดแล้วลืมตาเราก็ให้เป็น E2 นะครับต่อมานะครับถ้าหากว่าไม่ลืมตาเลยเนี่ยเราก็ให้เป็น E1 นะครับก็คือว่าไม่มีการกระตุ้นอะไรเลยคนไข้ก็ไม่ลืมตานะครับทีนะครับมีคำถามที่ถามมาบ่อยว่าแล้วถ้าหากว่าคนไข้เนี่ยอย่างเช่นอุบัติเหตุกระแทกที่ใบหน้าแล้วลูกตาสองข้างเนี่ยมันบวมมากครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับตาสองข้างบวมจนปิดมิดเลยครับเราเรียกเขาก็ไม่ลืมตาใช่ไหมครับเพราะว่าตามันบวมอยู่อย่างนี้จะประเมินยังไงนะครับเราก็ประเมินไม่ได้นะครับเพราะว่าก็จะเป็นข้อจำกัดของสิ่งที่เรียกว่า Glasgow Coma Scale นะครับถ้าหากว่าเจอคนไข้เปลือกตาบวมสองข้างเนี่ยเราก็จะเขียนว่า EC นะครับ C ก็หมายถึง close ปิดก็เขียนว่า EC ครับก็คือปิดตาก็คือประเมินไม่ได้นะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับเรื่องของการประเมิน Glasgow Coma Scale นะครับมาดูรูปถัดมานะครับ E เสร็จแล้วก็ต้องเป็นตัว V ใช่ไหมครับประเมินว่าคนไข้พูดได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนภาพนะครับรอสักครู่นะครับแล้วแป๊บนึงนะครับผมมาดูรูปถัดไปนี่ก็เป็นรูปของตัว V นะครับถัดไปนะครับอันนี้ก็คือการประเมิน V เมื่อกี้เราประเมิน E ใช่ไหมครับ Eye Opening แล้วก็ประเมินเรื่อง Verbal การพูดนะครับ V เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดกี่ V ครับผมมีอยู่5ใช่ไหมครับ V5 E4 V5 M6 อย่างแรกเราก็ตั้งคำถามคนไข้อะครับอย่างเช่นถามว่าปีนี้ปีอะไรนะครับเป็นต้นคือคำถามเนี่ยควรจะเป็นคำถามที่กว้างๆนิดนึงอย่างเช่นถามเรื่องปีเรื่องเดือนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ควรจะเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นถามว่าช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับบางทีคนไข้ก็จำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้หรือว่าจะบอกว่าวันเนี้ยวันที่เท่าไหร่เงี้ยครับบางทีคนไข้ก็จำไม่ได้แม้แต่ตัวเราเองเราอาจจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าวันนี้วันอะไรนะครับอาจจะถามว่าปีนี้ปีอะไรถ้าคนไข้ตอบได้ถูกต้องครับอย่างเช่นเขาบอกว่าเนี่ยปี2565นะครับก็คือปีที่เราคุยกันวันนี้ก็คือคนไข้เนี่ยพูดได้ก็ไม่สับสนนะครับตอบเป็นประโยคที่ดีก็ให้คะแนนเต็ม5นะครับเป็น V5 ถ้าหากว่าคนไข้ตอบอะไรที่ดูสับสนนะครับแต่ต้องตอบเป็นประโยคนะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกันอย่างเช่นคุณหมอเขาถามว่าปีนี้ปีอะไรแต่คนไข้ก็บอกว่าปี2498ไม่ใช่ใช่ไหมครับปี2498มันนานไปก็แสดงว่าคนเนี้ยยังตอบได้แต่ว่าดูสับสนนะครับอย่างเช่นเหมือนคน
มีอุบัติเหตุที่ศีรษะบางอย่างก็สับสนได้แต่คำตอบเนี่ยก็ยังกินอยู่กับเนื้อหาที่เขาถามนะครับยังเป็นประโยคอยู่บ้างถ้าหากว่าคนไข้ตอบเป็นคำๆนะครับอย่างเช่นถามว่าปีนี้ปีอะไรคนไข้บอกว่าเมื่อวานแม่แมวเป็นคำๆนะครับคือคำพูดเขาดูสับสนเนี่ยครับเราก็จะให้เป็น V3 นะครับพูดเป็นคำๆดูสับสนนะครับแต่ว่า V4 นี่คือพูดสับสนแต่เป็นประโยคนะครับแต่ V3 คือพูดเป็นคำๆทีนี้ถ้าหากว่า V2 เป็นยังไงนะครับ V2 ก็คือว่าคนไข้พูดจะส่งเสียงเป็นคำที่ไม่มีความหมายครับอย่างเช่นคำว่าโอ้ยคำว่าอื้อๆอย่างเงี้ยครับเป็นคำที่ไม่มีความหมายเราก็จะให้เป็น V2 นะครับถ้าหากว่าคนไข้ไม่ส่งเสียงเลยเนี่ยเราก็จะให้เป็น V1 นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเนื้อหาวันนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องของ Gasco Coma Scale นะครับนี่นะครับก็เป็นเรื่องของ V นะครับพอต่อมา E 4 V ใช่ไหมครับ V 5ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ M M เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเพราะว่ามันจำเยอะเดี๋ยวเรามาลองดูภาพกันนะครับขอผมเปลี่ยนรูปแป๊บนึงนะครับนี่ก็เป็นรูปของ M นะครับพอจะเห็นชัดอยู่นะครับ M เนี่ยมีต้องหลายอันนะมีต้อง M6 คะแนนนะครับอันนี้นะครับก็คือ M6 เนี่ย M6 ก็คือทำได้ดีที่สุดนะครับทำตามสั่งก็คือเราหรือเขาทำได้เองครับอย่างเช่นคุณหมอบอกว่าให้ชู2นิ้วเนี่ยคนไข้ก็สามารถจะชู2นิ้วได้นะครับเราก็ให้เป็น M6 ส่วน M5 เนี่ยคำว่า localize localize ก็คือบอกตำแหน่งที่เจ็บได้แต่ว่าไม่สามารถทำตามสั่งได้นะครับอย่างเช่นเวลาที่คุณหมอกระตุ้นความเจ็บปวดอย่างเงี้ยอย่างที่ผมได้บอกไว้ว่าเวลากระตุ้นเนี่ยเรานิยมกระตุ้นที่ตรงหัวคิ้วนะครับเราอาจจะเอามือกดที่หัวคิ้วคนไข้ก็จะยกมือขึ้นมาปัดแบบนี้ครับยกมือขึ้นมาปัดยกมือของคนไข้ขึ้นมาปัดเราก็จะให้เป็นM5 นะครับ localize to pain ยกมือมาปัดได้หรือว่าบางทีเราอาจจะกระตุ้นตรงเล็บก็ได้นะครับกระตุ้นที่เล็บเขาโทษทีจะกระตุ้นที่ตรงอย่างนี้มากกว่าที่ตรงหว่างคิ้วนะครับทีนี้คำว่า localize เนี่ยหมายถึงว่าคนไข้ต้องยกมือขึ้นมาปัดได้นี่ต้องระวังกับเรื่องของM4 นะครับเดี๋ยวผมจะได้พูดต่อไปเวลาที่ยกมือเนี่ยต้องยกมือสูงกว่าระดับของไหปลานะครับคือไม่ใช่ว่าแบบเรากระตุ้นกดตรงนี้นะฮะกดที่หัวคิ้วปรากฏว่าคนไข้ขยับได้แค่แถวๆสะดือนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ localize นะครับอาจจะเป็นแค่ withdraw หรือว่าหนีความเจ็บปวดเฉยๆถ้าหากว่า localize เนี่ยหรือว่า M5 เนี่ยตำแหน่งที่ยกปัดเจ็บได้เนี่ยต้องยกขึ้นมาแล้วก็เลยหายปลาขึ้นไปนะครับแปลว่าเขาเนี่ยยกขึ้นมาชี้ตำแหน่งที่เจ็บปวดได้จริงๆอันนี้ต้องระวังนะครับในการประเมิน M5 ต่อมาก็ M4 นะครับM4 ก็คือ withdrawal ก็คือการถอยหนีจากความเจ็บปวดนะครับอย่างเช่นเราก็นิยมกระตุ้นที่ปลายเล็บนะครับเล็บคนไข้อย่างเช่นเราปากกาเนี่ยบีบที่เล็บนะครับคนไข้ก็อาจจะหนีครับชักนิ้วหนีออกมาอันนี้ก็เป็น withdrawal to pain นะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าหากว่าบางทีอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ที่คุยอีกทีนึงนะครับบางครั้งเนี่ยเรากระตุ้นคนไข้แต่ว่าคนไข้ยกมือไม่ถึงหายปลาเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ให้ M5 นะครับเราอาจจะให้แค่ M4 ว่าคนไข้แค่หนีความเจ็บปวดนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นตัวที่ต้องจำก็คือดีคอร์ติเคตกับดีซิลิเบรตนะครับดีคอร์ติเคตก็หมายถึง abnormal flexion คนไข้ก็จะมีการงอผิดปกติครับคือเขาทำเองนะครับอย่างเช่นคนไข้บางทีมีเลือดออกในสมองอยู่เยอะแล้วก็ลักษณะไม่ค่อยดีครับคนไข้ก็จะบิดแขนงอเข้าหาคอก็ผมจะชอบจำว่าคอร์ติเคตเข้าหาคอถ้าบิด abnormal flexion นะครับมีการงอที่ผิดปกติเข้ามาที่ด้านตรงกลางลำตัวเงี้ยอันนี้ก็จะให้เป็น M3 นะครับถ้าหากว่าเป็น M2 ก็หมายถึงว่าคนไข้เหยียดนะครับมีการเหยียดที่ผิดปกติเหยียดออกครับอย่างเช่นแขนเนี้ยบิดออกไปข้างนอก abnormal extension การเหยียดที่ผิดปกติเงี้ยก็จะเรียกว่าเป็น M2 หรือว่า decelerate นะครับถ้าหากว่าคนไข้ไม่ขยับเลยอ่ะเราก็ให้ M1 ทีนี้ตัว E เนี่ยไอตัว M นะครับ muscle เนี่ยจำยากมากมอเตอร์นะไม่ใช่ muscle มอเตอร์เนี่ยจำได้ยากครับมันมีต้องหลายอันถ้าเกิดเป็นเทคนิคของผมก็จำที่ M4 เป็นหลักนะ M4 ก็คือขยับหนีเมื่อเจ็บแล้วเราก็ไล่ขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้มีคอมเมนต์ที่ผมเขียนในเพจนะครับในโพสต์ก็มีหลายท่านให้เทคนิคการจำอยู่เยอะนะครับถ้าหากว่าสนใจเทคนิคการจำก็สามารถไปอ่านได้ในโพสต์นะครับมีหลายท่านที่กรุณาให้ความเห็นเรื่องเทคนิคการจำง่ายๆนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ M มอเตอร์นะครับหวังว่าคงจะเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เป็นเนื้อหาที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเรื่องของประเมิน Gasco Coma Scale นะครับเดี๋ยวมาดูต่อมานะครับอ๋อครับผม
ถามว่าทำไมเราถึงต้องประเมินแกสโคโคมาสเกลนะครับหลักๆเนี่ยเขาใช้ในคนไข้ที่เป็นอุบัติเหตุนะครับเวลาที่อุบัติเหตุที่ศีรษะเนี่ยถ้าหากว่าคะแนนแกสโคโคมาสเกลเหล่านี้ต่ำกว่า8คะแนน8ลงไปครับมีโอกาสที่คนไข้จะหยุดหายใจได้นะครับเพราะว่าระบบการที่คนเราหายใจได้เนี่ยต้องใช้ส่วนของก้านสมองด้วยนะครับในการควบคุมการหายใจถ้าหากว่าคนไข้หลับลึกครับอย่างเช่นเนี้ยดีคอร์ติเคทดีซิลิเบตหลับลึกเนี่ยโอกาสที่เขาจะหยุดหายใจเองก็มีนะครับหรือว่าบางทีเรื่องของแอร์เวย์หรือทางเดินหายใจมันอุดกั้นได้อย่างเช่นคนไข้ควบคุมลิ้นไม่ได้ครับลิ้นตกไปอดกุดทางเดินหายใจคนไข้ก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเขามีการคิดสกอร์คะแนนอันนี้ครับ Gasco Coma Scale เนี่ยถ้าหากว่าคะแนนต่ำกว่า8ลงมานะครับ8ก็เอานะครับก็น่าจะต้องทำการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับไม่ฉะนั้นคนไข้ก็อาจจะเสียชีวิตจากการหยุดหายใจได้นะครับอันนี้นะครับนี่ก็มีหลักการเล็กๆน้อยๆนะครับที่เกี่ยวเรื่องของ Gasco Coma Scale ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับมาดูเนื้อหาสุดท้ายนะครับผมยังมีรูปอีกนะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปสุดท้ายของวันนี้นะครับของคืนนี้ก็คือยังมีการประเมินอีกอย่างนึงนะครับที่เกิดว่าถ้าใครทำงานกู้ชีพเนี่ยหรือว่าไปรับเหตุคนไข้ที่นอกโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องใช้อันนี้ครับ AVPU เป็นอีกระบบนึงนะครับที่สามารถประเมินเรื่องความรู้สึกตัวได้เมื่อกี้ที่เราคุยเรื่องของ Gasco Coma Scale ใช่ไหมครับจะเห็นว่าค่อนข้างจะซับซ้อนนะขนาดตัว M บางทีก็จำไม่ได้แต่วิธีนี้ง่ายกว่านะครับก็คือ AVPU ถ้าหากว่าเรารับเหตุคนไข้ที่บนถนนหรือว่าที่บ้านเนี่ยครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นพยาบาลนะครับเป็นกู้ชีพหรือว่าเป็นกู้ภัยนะครับก็อาจจะใช้อันเนี้ยก็สามารถประเมินได้ง่ายๆนะครับว่าคนไข้เนี่ยเขาดีหรือเปล่าก็จะมีหลักการคือ AVPU A ก็หมายถึง alert นะครับ alert ก็หมายถึงว่าคนไข้เนี่ยรู้สึกตัวดีก็ตื่นคุยได้เหมือนปกติเงี้ยครับส่วน B ก็หมายถึง respond to voice เราก็เรียกคนไข้นะครับคนไข้อาจจะหลับอยู่แล้วเราก็เรียกคนไข้ก็ตื่นเป็น V นะครับถ้าตัว P ก็คือ respond to pain นะครับ pain ก็คือเรียกก็ไม่ตื่นใช่ไหมครับเราจะต้องกระตุ้นความเจ็บปวดเขาถึงจะตื่นสุดท้ายคือคำว่า you เนี่ย unresponsive ก็คือไม่ตอบสนองเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้นะครับคนไข้ลืมตาได้เองเราก็บอกว่าเป็น A ประเมินความรู้สึกตัวว่าเป็น A ส่วนที่เหลือนะครับ3อย่างเนี่ยถ้าเกิดคนไข้ไม่ตื่นด้วยตัวเองเนี่ยโอกาสที่เขาจะซึมอ่ะแล้วก็หยุดหายใจมันก็มีสูงใช่ไหมครับเราอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างอย่างเช่นเปิดทางเดินหายใจบ้างใส่ท่อช่วยหายใจใส่ oral airway หรือว่าจัดท่าให้เปิดปากอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมาดูนะครับถ้าหากว่าเนี่ยคุณหมอเรียกก่อนสิ่งที่ข้อควรระวังนะครับส่วนใหญ่เวลาเราเจอคนไข้เรามักจะตบบ่าเรียกเขาก่อนใช่ไหมการตบบ่ามันจะกลายเป็นกระตุ้นความเจ็บปวดแทนก่อนอื่นก่อนที่จะตบบ่าก็เรียกเขาก่อนนะครับว่าคุณเป็นยังไงบ้างรู้สึกตัวไหมถ้าหากว่าเรียกแล้วเขาตื่นขึ้นมาครับก็ถือว่าเป็น response to voice นะครับก็คือเขาตื่นได้จากการเรียกนี่ต้องมีข้อควรระวังนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ระวังเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นอย่างคนไข้บางคนเมาครับแล้วก็หลับไปเมาแล้วหลับแล้วเราก็เขาไม่ตื่นเองใช่ไหมครับมันก็ไม่อันเลิศอ่ะแต่ว่าเวลาที่เราเรียกเขาเนี่ยปรากฏเขาก็ตื่นได้แต่ว่าเวลาเขาตื่นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าตกในข้อ V เนี่ยก็จะหมายถึงตื่นแล้วก็ยังดูสลึมสลือเหมือนจะหลับอีกครับแต่ถ้าหากว่าแบบตื่นขึ้นมาแล้วคงให้ก็ถามว่าจะเรียกทำไมตะโกนทำไมกับคนกำลังหลับอยู่อันนี้ก็เราก็จะให้เป็น A นะครับนึกออกไหมครับแสดงว่าเขาอาจจะแค่หลับอะครับแล้วก็เรากระตุ้นด้วยการเรียกแล้วเขาตื่นอะตื่นดีก็เรียกว่าเป็น A นะครับไม่ใช่ว่าหลับจะไปให้เป็น V หมดนี่ก็ไม่ได้นะ V ต้องอารมณ์ประมาณแบบตื่นขึ้นมาก็ยังงงเงียเหมือนคนไข้ที่แบบกินยานอนหลับอย่างเงี้ยครับกินยานอนหลับหลายเม็ดแล้วก็หลับไปด้วยแล้วพอเราเรียกเขาเงี้ยตื่นครับเขาก็ตื่นลืมตาสักพักนึงเขาก็หลับใหม่อันนี้ครับก็อาจจะให้เป็น response to voice ก็คือกระตุ้นเมื่อมีการเรียกพอเข้าใจนะครับถ้าเกิดว่าตื่นแล้วลืมตาดีเต็มที่เราก็ให้เป็น A เป็น alert นะครับต่อมาคือคำว่า response to pain นะครับกระตุ้นความเจ็บปวดก็จุดที่ตำแหน่งกระตุ้นเนี่ยก็เหมือนที่ว่าบางคนก็กระตุ้นตรงหว่างคิ้วตรงนี้มันเจ็บนะครับบางคนก็เอามือถูตรงสเตอร์นัมถูตรงหน้าอกก็กระตุ้นได้เหมือนกันนะครับบางทีก็กระตุ้นที่เล็บนะครับมีการบีบที่เล็บแต่ว่าวิธีหนึ่งที่ไม่ควรทำเลยนะครับคือการตบที่บ่า เรามักจะคุ้นนะครับหมายถึงแบบคนเราด้วยสัญชาตญาณเวลาเจอคนไข้หมดสติก็มักจะตบบ่าคุณเป็นไงบ้างหรือไม่เขย่าตัวครับอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าการตบที่บ่าหรือการเขย่าเนี่ย
อาจจะไปกระตุ้นให้กระดูกคอเนี่ยมันเคลื่อนได้เพราะว่าคนไข้อุบัติเหตุเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าเขามีกระดูกคอเคลื่อนหรือเปล่าการที่เราไปเรียกเขาโดยการตบบ่าเนี่ยอาจจะเขย่าตัวเขย่าหัวพวกนี้ครับอาจจะทำให้กระดูกคอเขาเคลื่อนได้นะครับเราอาจจะต้องดูแลเรื่องของกระดูกคอก่อนใช่ไหมใส่ที่ล็อกคอไว้ก่อนแล้วก็ค่อยกระตุ้นความเจ็บปวดหรือไม่ก็กระตุ้นตำแหน่งอื่นแทนนะครับกระตุ้นที่ตรงหว่างคิ้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยรบกวนเรื่องของกระดูกคอเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับว่าให้เป็นข้อควรระวังนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าก็เหมือนอันง่ายๆครับถ้าหากว่าไม่ตื่นเองเรียกก็ไม่ตื่นแต่ว่าต้องกระตุ้นความเจ็บปวดถึงจะตื่นก็ให้เป็น P แต่ตัวสุดท้ายเนี่ยถ้า unresponsive ก็คือไม่ตอบสนองเลยครับเป็นโคม่านิ่งมากเนี่ยก็ให้เป็น U นะครับระวังนะนิ่งมากต้องคำชีพจรนะอาจจะไม่มีชีพจรก็ได้นะครับอาจจะต้องปั๊มหัวใจพอตามทันนะครับนี่ก็เป็นหลักการง่ายๆครับ ABPU ถ้าหากว่าเป็นกู้ชีพครับหรือว่าบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่พยาบาลก็อาจจะใช้การประเมินเนี้ยเป็นหลักนะครับซึ่งก็ช่วยได้นะครับเพราะว่าเป้าหมายก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่าคนไข้เนี่ยไม่ alert หรือไม่รู้สึกตัวเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ครับทั้ง V ทั้ง P ทั้ง U เนี่ยก็แปลว่าเขาอาจจะควบคุมทางเดินหายใจไม่ได้เขาอาจจะหมดสตินะครับเราอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าเปิดปากนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆนะครับผมว่าหลายๆท่านก็คงจะประเมินแล้วก็คงเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของการประเมิน Gastro Coma Scale นะครับแล้วก็เรื่องของ ABPU นะครับมีปีกย่อยนะครับอันสุดท้ายก่อนที่จะจบในวันนี้นะครับมีคำถามในเพจเขียนว่าแล้วถ้าเกิดว่าบางอย่างมันประเมินไม่ได้ครับอย่างเช่นแบบคนไข้เป็นใบ้ครับพูดไม่ได้จะให้ทำยังไงใช่ไหมเวลาประเมิน verbal ครับดูว่าคนไข้พูดได้ไหมถามว่าปีนี้ปีอะไรคนไข้ก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาพูดไม่ได้เขาเป็นใบ้อะไรพวกนี้ครับหรือว่าหลายอย่างที่ประเมินไม่ได้จริงเราก็ใช้คำว่า NT นะครับเราจะเขียนว่า NT N ก็หมายถึง not คือไม่ครับ T ก็หมายถึง testable ก็คือ test หมายถึงการทดสอบการประเมิน NT ก็หมายถึงว่าตรวจไม่ได้ครับประเมินไม่ได้ก็เขียนไปครับอย่างเช่นแบบสมมติคนไข้เป็นใบ้พูดไม่ได้เลยครับอาจจะเป็น E4 นะลืมตาได้เอง V ก็เป็น NT ครับก็คือไม่สามารถประเมินได้และ M ก็อาจจะเป็น M6 ใช่ไหมฮะ6ทีนี้เราจะไม่เอา NT มานับคะแนนนะครับเราก็จะเอาแค่ E4 แล้วก็ M6 มารวมกันก็กลายเป็น10ใช่ไหมครับเราก็เขียนว่า10แล้วก็VNT นะครับทีนี้ถ้าหากว่าคนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจจะทำยังไงใช่ไหมครับเขาใส่ท่อช่วยหายใจไปแล้วเนี่ยเราจะไปประเมินเรื่องการพูดก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาใส่ไปแล้วอันนี้ก็ให้เขียนว่าเป็น V แล้วก็ T ครับ T หมายถึงทิว VT เวลาคิดคะแนนเนี่ยเราจะไม่เอา V มานับนะครับยกตัวอย่างเช่นคนไข้สมมติว่าให้เป็น E1 นะครับ E1 แล้วก็เป็น VT ใส่ทิวอยู่แล้วก็ให้เป็น M1 เราก็จะเขียนว่า 2T นึกออกใช่ไหมครับก็คือ E มันเป็น1แล้วก็ M อีก1ก็กลายเป็น 2T เราจะไม่นับเป็น3นะครับเราจะไม่เอาตัว V ที่มีทิวอยู่เนี่ยมานับเป็น3งงไหมครับถ้าหากว่าตามไม่ทันลงไปอ่านในเพจก็ได้นะครับผมเขียนข้อความไว้ในเพจนะครับเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะยากนะครับหลายท่านก็คงจะทราบดีนะครับไว้ว่าหลังเดี๋ยวผมจะวาดรูปเกี่ยวกับเรื่องของสมองอีกทีนึงนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้าหากว่าสงสัยอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณที่ดูรูปภาพผมด้วยนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็โปรดติดตามรายการห้องฉุกเฉินต้องรู้กับผมหมอเจตได้ตลอดมานะครับผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านห้องฉุกเฉินนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับขออนุญาตไปปิดกล้องนะครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ